ันนี้นะครับถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมีให้ดูอันนี้ผมให้ดูว่าช่องซ้ายมือที่เป็นตัวสีแดงๆฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือผู้ถือหุ้นที่ได้รับทรัพย์มาจากบริษัทประไพทรัพย์หลังจากมีการเลิกบัญชีและเลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้วเขาก็โอนคืนให้กับผู้ถือหุ้นตามส่วนของแต่ละคนได้มาไม่พร้อมกันและคนละวันรวมเป็น12วันตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะฮะนี่คือหลักเมื่อได้มาไม่พร้อมกันคนละวันถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมที่ได้มาไม่พร้อมกันหน่วยภาษีคืออะไรครับต้องไปดูหน่วยภาษีตามข้อยกเว้นคือต้องเป็นหน่วยภาษีเสียภาษีอย่างบุคคลธรรมดาคือต้องแยกกันชำระตามส่วนของแต่ละคนเข้าใจนะครับนี่ครับสิ่งที่คุณชูวิทย์ไม่ได้พูดในวันนั้นผมไม่รู้ว่าเจตนาคุณชูวิทย์คืออะไรแต่เราจะไปพิสูจน์ในศาลผู้ที่จะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเช่นไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยต้องคดีล้วนแต่เป็นคุณสมบัติในอดีตดังนั้นก่อนที่คุณเศรษฐาจะมาเป็นนายกก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เมื่อมีพฤติการซ่อนเร้นมีพฤติการน่าสงสัยไม่ใช่จูจูผมไปบอกคุณเศรษฐาไปมีพฤติกรรมนู้นพฤติกรรมนี้ไม่ใช่ครับพฤติกรรมของคุณเศรษฐามาจากการวางแผนร่วมกระทำการร่วมมือสนับสนุนเป็นผู้ซื้อและมีผู้ขายเป็นคู่สัญญากันในการหลบเลี่ยงภาษีดังนั้นประเด็นนี้คุณเศรษฐาจะฟ้องผมก็ยังคุยกับพี่เปียกเฮ้ยพี่ฟ้องกลับมันเลยดีไหมเพราะว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งให้ผมปิดปากและอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวนะไม่ใช่อพิโซดเดียวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเปิดอพิโซด2ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะถ้ามีใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาจะต้องชี้แจงคุณเศรษฐาสามารถบอกได้คุณเศรษฐาจะขึ้นเป็นนายกผมซื่อสัตย์ผมสุจริตผมไม่เคยมีพฤติการแต่คุณเศรษฐาเงียบและเอาวิธีการมาฟ้องเพื่อปิดปากผมนั้นมันกระทำไม่ได้